แน่วันนี้ก็มีนะครับเพื่อนๆที่ส่งของมาให้ผมนะครับก็คงจะส่งมาให้ผมดูนะครับว่ามันจะทำอะไรได้บ้างรู้สึกว่าจะเป็นน้ำปลาหวานยี่ห้อต้นหอมนะครับมาจากสมุทรปราการนะครับจริงแล้วอ่ะผมได้มีโอกาสคุยกับพี่เจ้าของน้ำปลาหวานตัวนี้บ้างแล้วนะครับแต่ก็ไม่คิดว่าเขาจะส่งมาจริงๆกะปิแห้งตาต้นหอมนะครับน้ำปลาหวานเลยจะเป็นแบบเป็นน้ำอ่ะนะเป็นกะปิหวานนะครับหน้าตาเป็นยังไงเนี่ยอันนี้เป็นปลาร้านะครับเขาเขียนว่าปลาร้ามีปีโหว่กะปิโหว่เป็นยังไงดูจากแพ็กเกจจิ้งแล้วเนี่ยทำมาดีมากเลยนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากจะพูดอันนึงก็คือน่าจะเป็นเรื่องของSTP หมายถึงว่าลูกค้าเราอ่ะชอบอะไรไลฟ์สไตล์เขาทำอะไรอยู่หรือว่าเขามีความเชื่ออะไรนี่คือการลักษณะการทำ SCP เป็นน้ำปลาหวานที่แก้อาการแพ้ท้องได้แบบนี้มันก็จะไม่เกิดอีกคำหนึ่งขึ้นมาก็คือคำว่า customer journey น้ำปลาหวานอ่ะรู้อยู่แล้วว่ามันกินได้ทุกคนเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีถูกครับแต่ว่าถ้าการทำ SCP ในความหมายของผมเนี่ยคือการที่เราอ่ะสามารถรู้ว่าลูกค้าของเราเป็นใครได้หมายถึงว่าเป็นใครจริงๆมันเป็นน้ำปลาหวานสำหรับใครคนใดคนหนึ่งหรือเปล่าเป็นพิเศษหรือเปล่าซึ่งวันนั้นอ่ะผมก็ได้คุยกับเขาว่าแล้วเราก็คุยกันเล่นๆว่ามันน่าจะเป็นน้ำปลาหวานที่ไปแก้อาการแพ้ท้องให้สำหรับคนท้องอ่ะก้าวไปสู่อีกคำหนึ่งก็คือคำว่า customer journey จะสังเกตว่าคนกินน้ำปลาหวานอยู่ในทุกแพลตฟอร์ม Facebook IG หรือ YouTube เราไม่รู้แต่ถ้าเราบอกว่าน้ำปลาหวานเนี้ยเป็นน้ำปลาหวานสำหรับคนแพ้ท้องเราก็จะเริ่มรู้ว่า customer journey ของลูกค้าเรามีไลฟ์สไตล์เป็นยังไงเขาไปอยู่ในแพลตฟอร์มไหนเขาชอบเสพอะไรวันเสาร์อาทิตย์เขาไปที่ไหนเขาชอบฟังเพลงอะไรมันจะทำให้เราอ่ะนำสินค้าของเราอ่ะไปหากลุ่มเป้าหมายได้ตรงจุดโดยที่ไม่ได้ใช้งบประมาณเยอะว่าเราควรจะไปอยู่ในกลุ่ม Facebook ของคนที่แบบว่าอาจจะเป็นคุณแม่มือใหม่เอาจริงๆแล้วกลุ่มนี้มีเยอะมากความหมายคือว่ามันเหมือนกับว่ามีคนท้องทุกปีนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวสินค้าผมไม่ได้ซีเรียสว่าจะต้องปรับปรุงอะไรเพราะผมรู้สึกว่าเขาทำมาค่อนข้างดีมากคือสมมติถ้าเราพูดภาษาคนที่แบบท้องด้วยกันอะไรแบบนี้เขาก็จะมีภาษาหนึ่งถูกไหมครับเวลาเราทำคอนเทนต์หรือว่าอยากจะพุชสินค้าเราไปในแพลตฟอร์มต่างๆนี้เพราะเราไม่สามารถเขียนคำพูดประโยคนึงแล้วโดนใจคนทุกกลุ่มได้ลักษณะทีนี้ผมแถมให้นิดนึงครับก็คือเรื่องของน้ำปลาหวานเนี่ยมันกินกับอะไรได้บ้างที่ผมนึกออกตอนนี้คือน้ำปลาหวานกับมะยมน้ำปลาหวานกับกระท้อนน้ำปลาหวานกับมะเฟืองน้ำปลาหวานกับแก้วมังกรอันนี้มีมาแล้วนะครับคนนอกจากนี้นะก็ยังมีน้ำปลาหวานกับไข่ดาวที่ผมรู้สึกว่าแปลกสุดก็คือการเอาน้ำปลาหวานมาทำเป็นน้ำแข็งใสมาราดน้ำปลาหวานไปแล้วก็ใส่พวกท็อปปิ้งพวกผลไม้เปรี้ยวๆลงไปเพื่อนๆล่ะครับคิดว่าน้ำปลาหวานกินกับอะไรได้บ้างลองคอมเมนต์ดูนะครับ